เข้าสู่ช่วง DIY ครับกับ Try It ครับแล้ววันนี้ครับสิ่งประดิษฐ์นะฮะที่ผมจะมานำเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับชาว Try It เนี่ยนะฮะต้องขอบอกเลยว่าเป็นของตกแต่งบ้านครับสำหรับใครก็ตามครับที่ตอนนี้นะฮะอยากได้ครับพร็อพจำพวกของใส่ดอกไม้หรือที่เราเรียกว่าแจกันนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับการที่เราจะไปหาซื้อแจกันตามตลาดเนี่ยแน่นอนครับอาจจะไม่มีดีไซน์นะฮะหรือว่าอาจจะมีแบบที่ไม่ถูกใจเรานะครับวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งสิ่งครับที่จะมานำเสนอนี่เลยครับนะฮะเราจะทำนะครับแจกันจากขวดแก้วครับธรรมดาที่เราเหลือใช้และทิ้งในทุกๆวันเอามารีไซเคิลให้มันเกิดประโยชน์และสวยงามครับสามารถใส่ดอกไม้ได้อีกด้วยนะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนั้นมาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกครับแน่นอนครับต้องเป็นนี่ครับขวดแก้วนั่นเองครับคุณผู้ชมนี่ครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับไหมพรมครับนะฮะซื้อมาหลายๆสีครับตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าผมมีหลายสีมากนะฮะสีเขียวสีเหลืองสีเนื้อสีชมพูหรือว่าสีน้ำเงินนะครับตรงนี้นะครับนี่คือไหมพรมครับต่อมาครับกาวลาเท็กซ์ครับนี่ครับและกระดาษแข็งครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ยาวๆนะครับผมเพื่อนะครับเอามาจุบกาวนั่นเองเริ่มเลยครับขั้นตอนแรกครับง่ายมากนะครับง่ายๆหลังจากนั้นครับนำขวดนี้นะครับมาทำความสะอาดครับให้เรียบร้อยครับนะฮะเช็ดครับให้มันสะอาดนะครับเราต้องทำความสะอาดก่อนนะฮะเพื่อให้มันสามารถเกาะติดกาวได้ครับบางทีเนี่ยอาจจะมีคราบโปรตีนนะครับจากนิ้วติดอยู่เอาล่ะจับครับในลักษณะนี้นะครับเราก็เปิดกาวลาเท็กซ์ใช้กระดาษครับที่เราเตรียมหมดใจเราเช็ดขึ้นมานี่ฮะนะครับน่ากินไหมล่ะฮะน่ากินไม่ได้นะครับน้องๆนะฮะที่ดูอยู่ปึ๊บเหมือนโมจิเลยเราก็ทาไปเลยครับนะฮะทาไปครับบริเวณรอบๆนะฮะรอบๆขวดครับทาบางๆพอนะฮะเอาละครับบางๆนะครับแค่นี้ก็พอแล้วจริงครับเรามาเริ่มกันเลยครับสีแรกที่ผมจะใช้ครับผมขอเริ่มเป็นสีชมพูแล้วกันนะครับผมแกะออกมาครับจากซองแล้วก็หาจุดสักจุดหนึ่งครับแปะมันลงไปนะครับคราวนี้พันรอบครับพันรอบนะฮะพยายามให้ตัวไหมพรมเนี่ยติดกับกาวไว้อาจจะเปื้อนซะหน่อยครับแต่รับรองว่าคุ้มตอนนี้ขอเป็นแค่นี้แล้วกันนะฮะเราก็นะครับเอากรรไกรมาตัดเอาละครับสำหรับสีชมพูครับนะฮะเอาประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับเราจะเล่นเป็นสีเหลืองแล้วกันฮะน่าจะสวยนะครับชัวร์ได้เลยโอเคตักไปI'm gonna go to the next one.
ไม่ต้องไม่ต้องเรียบร้อยครับนี่ฮะจะออกมาเป็นสีแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วครับเรามาทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับผมเช็ดไม่ออกเช็ดไม่ออกแอลกอฮอล์โอเคครับมันก็ทำความสะอาดนะฮะเรียบร้อยเอาละครับเรียบร้อยครับเราก็ได้แจกกันครับในรูปแบบของเราเองครับง่ายๆครับมีอุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่างนะครับก็สามารถทำเครื่องมือเหล่านี้ขึ้นมานะครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะฮะในสุดเราก็ได้แจกกันครับที่เป็นลวดลายของเราเองทำมาจากได้ทำมาจากสิ่งของวัสดุเหลือใช้ครับและสามารถนำมารีไซเคิลได้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสวยงามครับให้กับห้องของเราเอาไปได้เดคอเรทห้องก็ได้ครับหรือว่าจะเอาไปตกแต่งนะครับในสถานที่ต่างๆนี่คือ DIY ครับในสไตล์แบบ Try It ครั้งหน้าจะมีอะไรนั้นนะครับติดตามชมได้ที่นี่ครับกับ Try It ครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาครับผมบอกแล้วครับเพียงให้คุณรู้จักการนำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์และลองใช้ไอเดียของคุณดูมาประยุกต์กันอาจจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ปัญหาเท่านั้นครับในรายละเอียดของเรายังมีเรื่องของการ DIY อีกด้วยสำหรับใครครับที่ดูไม่ทันติดตามไม่ทันคุณสามารถดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง www.blogatv.com สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครับกับ Try It ที่นี่ TrueVision 54และ70กับ Block A Entertainment อยู่เลยครับ